n o p a ด o n สตอรี่ l i f e changing Story. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่น o p a ด o น Story ่พอดแคสต์นะครับวันนี้มาต่อจากเมื่อวานก็ได้เนาะจริงๆเมื่อวานเป็นรายการ Sunday Reflection นะครับไม่ได้ไม่ได้พูดอะไรเป็น เป็นแบบยาวๆนะไม่ได้เป็นตอนหนึ่งตอน2ออะไรแต่ว่าเมื่อวานทิ้งท้ายไว้ถ้าใครฟังเมื่อวานแล้วเนี่ยผมเล่าเอเรื่องราวในสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าผมได้รับเชิญจากคุณรุษนะครับอนนทวงศ์มรุกพิทักษ์เนี่ยซึ่งเป็นผู้ผหานของไลแมนวงในให้มาฟังคุณแบรนด์คลาสนะซึ่งเป็นนักเขียนหนังสือที่ชื่อว่าฟลุกนะครับก็ต้องขอบคุณคุณรุษอีกทีหนึ่งนะครับได้ไปฟังแล้วก็จดข้อคิดเมื่อวานก็เลยเล่าบรรยากาศว่า ไปฟังแล้วเป็นยังไงเจอใครต่อใครอะไรเงี้ยจะขอไม่เล่าซ้ำนะครับแต่ว่าจะมาเล่าเรื่องข้อคิดจากหนังสือที่ชื่อว่าฟลุกที่จริงๆผมก็รีวิวหนังสือเรื่องนี้ไปแล้วนะครับแต่นั้นรีวิวจากการอ่านหนังสือแล้วก็จดข้อคิดจากหนังสือแต่นี้จะเป็นข้อคิดจากคนคนพูดเมื่อวานรวมทั้งมีคําถามจากคนฟังแล้วเขาเขาตอบกลับมาผมก็จดประเด็นไว้ทั้งหมดผมได้มาย4ิบข้อนะเริ่มต้นเลยครับข้อที่1นนะ โครงสร้างสังคมปัจจุบันเนี่ยมันเอื้อทําให้เกิดเหตุการณ์ที่ว่าอะไรเปลี่ยนแปลงนิดเดียวเนี่ยส่งผลกระทบอย่างยิ่งใหญ่ได้ง่ายกว่าแต่ก่อนคือเขาเขาใช้คําว่าระบบปัจจุบันเนี่ยมันมันมันฟราจายอะ่ะคำว่าฟราจายคือมันแบบมันมันอ่อนไหวใช้คําแบบนี้ก็ได้คือคือเราเราเห็นเคสหลายเคสเลยที่มันเป็นเรื่องนิดเดียวอะแต่ว่ามันสามารถกระจายไปได้อย่างรวดเร็ว ส่วนหนึ่งเนี่ยผมผมเพิ่มเติมให้นะผมว่าโลกเรามันคอนเน็กกันมากขึ้นคุณไม่ต้องอะไรมากนะเอาเอาตรงๆนะแค่โควิดเนี่ยจริงๆเนี่ยมันมีคนแค่กลุ่มเดียวนะที่ติดโควิดถ้าสมมุติว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นในอดีตการแพร่กระจายของโควิดมันอาจจะไม่ได้เร็วแล้วเยอะเท่ากับปัจจุบันไม่ได้ว่าจะแพร่ไม่ได้นะครับบาค,คนบอกในดีตมันก็มีนะสเปนิสฟลูหรือว่าอะไรต่างๆก็ใช่ครับแต่ว่า ระยะเวลาในการแพร่กระจายผมคิดว่ามันใช้เวลาพอสมควรเลยแต่ปัจจุบันเป็นไงฮะคนเรามันคอนเน็กกันอ่ะมันขึ้นเครื่องบินมันไปนู่นมานี่เดินทางกันตลอดเวลาเลยเพราะฉะนั้นในการแพร่กระจายมันก็จะรวดเร็วเห็นไหมเหตุการณ์เล็กๆอันหนึ่งในประเทศจีนท่านท่านนั้นคือคือซอจริงๆนะครับกระจายไปปึ๊บเดทั้งโลกเลยเอฟเฟกกันทั้งโลกเลยนะฮะหรือเราเขาพูดถึงในหนังสือพูดถึงอาหรับสปริงที่มันเกิดเหตุการณ์เล็กๆมีคนจุดไฟเผา ตัวเองแต่มันกระจายกลายเป็นแบบล้มรัฐบาลเผด็จการหรือว่ารัฐบาลต่างๆนานาในแต่ละหลายประเทศเนี่ยเยอะแยะมากมายครนี่คือนี่คือโครงสร้างสังคมปัจจุบันครับข้อ2ครับทฤษฎีที่ใช้ในการที่บายปรากฏการณ์แบบเนี้ยที่แบบนิดเดียวแล้วมันผลลัพธ์มันกลายเป็นคนละเรื่องเนี่ยเขาเรียกว่า chaos theory chaos มันคือความวุ่นวายคือ เขาคุณคุณแบรนคลาสเนี่ยเขาก็เล่าเล่าเรื่องราวให้ฟังว่ามันมีนักอุตุนิยมวิทยานะแบบอยากจะทำนายอากาศอ่ะปรากฏว่าเขาทำมาได้สักสัก,ส,กสักครึ่งหนึ่งแล้วมันเกิดอะไรไม่รู้เขาก็เลยอยากเริ่มทำใหม่แต่แทนที่จะต้องเริ่มทำใหม่จากจากตั้งแต่ตั้งแต่ศูนย์เขาก็เอาเอาด a ต a เดิมอะเมื่อกีเข้าไปสมมุติว่าสมมตินะตัวอย่างมันอาจจะไม่ได้เป๊ะแต่ว่าสมมุติว่าเขาใช้เวลา5ชั่วโมงเงี้ย ในการทำนายอากาศเนี่ยรัน d a t a มาตั้งแต่0ูนย์จนหนึเนี่ยหชั่วโมงเขารันแล้วเขาอยากลองรันใหม่เนี่ยแทนนี่ก็จะเริ่มจากศูนย์เขาเริ่มจากตอน Data มันมาสักประมาณ50%อันนี้ผมยกตัวอย่างเล่นๆนะครับแต่ว่าประเด็นมันคล้ายๆแบบนี้เขาก็เอา Data เดิมมาคีย์เนี่ยประกฏว่าผลลัพธ์มันคนละเรื่องซึ่งเขาก็ตรวจแล้วตรวจอีกว่ามันคีย์ถูกมันเช,ช,ชื่อไหมครับเก,เกิดเกิดอะไรขึ้นสมมุติว่าตัวเลขมันคือ1.234 แต่เขาเคีย์เข้าไปเนี่ยเนื่องจากมันเป็นมันตัดจุดเนี่ยเขาก็เขียน1.23ไม่เอา4มาด้วยอย่างเงี้ยปรากฏว่าคนละเรื่องเลยโมเดลไปคนละคนละแบบเลยจากที่แบบโมเดลว่าอากาศสดใสกลายเป็นพายุฝ,ฝนอะไรเงี้ยกลายเป็นแบบนั้นเลยนี่คือ chaos theory หรือเราอาจจะเคยได้ยินที่เขาเรียกว่า butterfly effect butterfly effect ก็คือเขาบอกว่าการกระพือปีกของผีเสื้อในที่หนึ่งเนี่ยอาจจะก่อให้เกิดทอร์นาโดนในอีกที่หนึ่งเลยก็ได้นะครับ คุณแม่นคลาสพูดต่อครับเป็นข้อคิดอันที่3คือเขาบอกว่าโลกเราเนี่ยมันมีเหตุการณ์2แบบแบบเรียกเขาเรียกว่าคอนดิเกนซีคือบางทีเหตุการณ์มันเกิดขึ้นจากอะไรก็ไม่รู้อะแต่มันมัน just happen อะจริง just happen อะคือมันมันเกิดขึ้นเองอะมันเกิดจากอะไรไม่รู้แหละกับอีกแบบหนึ่งโลกแบบหนึ่งเรียกคอนเวอร์เจนซ์คอนเวอร์เจนซ์เนี่ยคืออธิบายได้อ๋อ a มันเกิดเพราะ BB มันเกิดเพราะ C c มันเกิดเพราะ d ีดอกอ่ะนํำมาสู่ข้อสี่ครับ คนส่วนใหญ่ชอบ make sense เพราะฉะนั้นเนี่ยคนส่วนใหญ่จะชอบพูดถึง convergent มากกว่า contingency ครับคือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยมนุษย์จะมีคำอธิบายเสมอทำไมโดนัลด์ทรัมป์ได้รับเลือกตั้งเป็นมานานประธานาธิบดีเขาก็จะมีทฤษฎีขึ้นมาเลยว่าอ๋อเป็นเพราะอย่างงุ่นอย่างนี้เศร,รษฐกิจอย่างงุ่นอย่างนี้ทำไมหุ้นตกมีเหตุผลทำไมเศรษฐกิจเป็นแบบนี้มีเหตุผลทำไมมันเกิดความวุ่นวายทางการเมืองในประเทศนี้มีเหตุผลทุกคนเนี่ยชอบชอบ contingency โทษทีผิดครับชอบ c o n v e r g e n จนต์คอนเวอร์เคือความมีเหตุผลแต่เราไม่ค่อยชอบแบบอะไรที่เราอธิบายไม่ได้ข้อ5ครับด้วยเหตุผลนี้ยคนเราเลยชอบบอกเฮ้ยเราโฟกัสที่สัญญาลอย่าไปโฟกัสที่ Noise เข้าใจไหมครับสัญญาลมันคือสมมุติมันเป็นคลื่นเนี่ยมันจะมีสัญญาลที่มันเป็นทรงของมันอยู่อะเดี๋ยวมันต้องขึ้นเดี๋ยวมันต้องลงเดี๋ยวมันต้องขึ้นเดี๋ยวมันต้องลงนี่คือสัญญาล No i s e เนี่ยมันอาจจะมันอาจจะ ขึ้นแล้วมันอาจจะมีจุดแหลมขึ้นมาลงมาอาจจะมีจุดด้อยลงมาอะไรเงี้ยเขบอกอย่าไปสนใจน้อยถามว่าทําไมคนชอบพุดแบบนั้นเพราะสิกมันคาดเดาได้เงมนุษย์ไม่ชอบอันเซอร์เทนตี้ครับมนุษย์ไม่ช่อยความไม่แน่นอนน้อยเนี่ยมันมันคาดเดายากนะว่ามันจะมี noise. มน้อยเหมือนเหมือนเหมือนฟังฟังพอดแคสต์ผมเนี่ย สัญล้ออาจจะเป็นเสียงผมครับพอจะคาดเดาได้ว่าผมจะพูดอะไรยังไงแบบไหนแต่ noise เนี่ยบางทีฟัง,ฟงแล้วมันมีเสียงแทรกเข้ามานิดนึงตึกตักเนี่ยมันมันอัน un predictable อ่ะก็ไม่รู้นะมันแบบมือผมจะไปโดนโต๊ะเมื่อไหร่อะไรเงี้ยมันจะเคาะขึ้นมาเมื่อไหร่อันนั้นคือ noise แต่ประเด็นคือว่าในหนังสือเล่มน,นี้ argument หรือว่าสิ่งที่เขาพูดคือคุณเชื่อไหมว่า noise เนี่ยส่งผลอย่างมากครับในบางกรณีหรือในหลายรกรณีต่อผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นครับ ข้อ6ครับในปัจจุบันเนี่ยมีอะไรหลายอย่างที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนครับซึ่งคนเรามักจะไม่ค่อยอยากจะเชื่อว่ามีหลายเรื่องที่เราจริง,รงๆแล้ไม่สามารถจะรู้ได้คนเราอะ่ะชอบอย่างที่เมื่อกี้ผมเล่าคนคนชอบความแน่นอนฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเขาจะมีสตรอรี่เข้ามาเลยมันเป็นเพราะอย่างนู้นอย่างนี้ซึ่งเอาจริงสตรอรี่นั้นน่ยจริงไม่จริงก็ไม่รู้นะแต่คนเราไม่ชอบยอมรับอ่ะ เขาเล่าถึงว่าสมมุติว่า CNN เนเี่ยเชิญเขาไปสัมภาษณ์อ่ะคนเขียนไปสัมภาษณ์แล้วเขาบอกว่าเขาตอบด้วยคำว่าไม่รู้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 เนี่ยเซนเอ็นอาจจะไม่เชิญเขาอีกฮะอะไรกันคุณเป็นเอ็กซ์เพิดเรื่องนี้ทำไมคุณไม่รู้แต่เขาบอกมองกลับกันนะคนที่ตอบไม่รู้เนี่ยคือเอ็กซ์เพิดตัวจริงนะไอคนที่ตอบพยายามตอบให้ได้ทุกเรื่องเนี่ยจริงๆคุณไม่เอ็กซ์เพิดหรอกคุณคิดว่าคุณรู้เนี่ยจริงๆไม่ใช่ครับมันมีความซับซ้อนกว่านั้นเอ็กซ์เพิดหรือว่าผู้เชี่ยวชาญเนี่ย เขารู้ว่ามันซับซ้อนเขาถึงตอบว่ามันไม่รู้ไงแต่คนไม่ชอบครับคนไม่ชอบฟังแบบนี้จึงว่าเปิด c ี n นเอนมาทําไมหุ้นตกแล้วไม่รู้ครับเหมือนเหมือนจะเชิญมาทําไมวะเนี่ยไม่มีประโยชน์สู้คนมาบอกอ๋อหุ้นตกแล้วเป็นเพราะว่านี่จีนทะเลาะก,กับอเมริกานู่นนี่นั่นอ่ะเขามีเทอรรี่มาปุ๊บเนี่ยอ่านั่นคนนี้เก่งจังเลยมนุษย์เราหรือว่าสังคมเราเนี่ยเอียงไปทางด้านนี้มากกว่าข้อ7ครับมนุษย์เราเป็นสัตว์ที่ชอบเล่าเรื่อง เราไม่ชอบแ a n d o m n e s s เราไม่ชอบแบบอะไรที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่รู้หาเหตุผลไม่ได้เราจึงต้องมีเหตุผลกับทุกเรื่องทุกเรื่องเลยนะเราพยายามจะ make sense of the world ซึ่งซึ่งมันไม่ได้แบบแปลว่าทุกเรื่องมันจะอธิบายไม่ได้นะครับแต่คุณแบรนด์คลาสผมม,มีหลายเรื่องในโลกที่ things just happen คือมันมีหลายเรื่องในโลกที่มันอธิบายไม่ได้แต่คุณก็พยาย,ย,า,ยามพยายามจะอธิบายมานะัน เรื่องเล็กๆที่มันไม่เกี่ยวข้องเลยเนี่ยบางทีมันก็ส่งผลเกี่ยวต่อ,ต,อต่อเรื่องใหญ่หญๆทั้งๆที่จริงๆมันอธิบายไม่ได้ว่าทําไมมันถึงส่งผลน่ะแต่มันมีแบบนั้นอยู่ในโลกเราข้อ8ครับบางทีเนี่ยการที่เหตุการณ์เล็กๆมันขยายผลไปอย่างคาดไม่ถึงเนี่ยเพราะม,มีสิ่งที่เรียกว่าโซเชียลแซนพายผมอธิบายคํานี้หน่อยโซเชียลคือสังคมนะแซนพายมันคือแซนแปลว่าสายพายแปลว่ากล่องเขาเขาบอกให้นึกภาพกล่องสายเนาะ เวลากองทรายเนี paid, come, kind of style, ่ยคุณใส่ทรายเข้าไปเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยกองทรายมันก็จะเพิ่มสูงขึ้น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 ใช่ไหมแต่พอมันยิ่งสูงเนี่ยนะมันจะเริ่มมีความเสี่ยงแล้วในที่สุดมันถึงจุดจุดหนึ่งที่คุณใส่ทรายเพิ่มขึ้นอีกเม็ดหนึ่งเนี่ยกองทรายนั้นมันจะถล่มลงมาครับแล้วคนชอบมองตรงนั้นว่านี่ไงแปลกมากเลยทรายเม็ดเดียวทําไมมันทําให้กองทั้งกองพังลงมาแต่ก่อนเนี่ยกองทรายมันไม่เห็นจะพังเลยแต่เป็นเพราะว่ามันสะสมไง มันสะสมจนถึงจุดหนึ่งไงมันเลยพังทลายอาหรับสปริงเนี่ยที่ที่เรารู้จักกันนะถ้าไทยใครไม่คุ้นเคยเนี่ยมันมีการปฏิวัติในหลากหลายประเทศในในประเทศแถบอาหรับอยู่ช่วงหนึ่งนะครับหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยคนก็จะคิดว่าอะไรกันเหตุการณ์ที่แบบคนเผาตัวเองคนเดียวในประเทศหนึ่งเนี่ยทำไมมันกระจายเยอะไปขนาดนี้เพราะว่ามันมีโซเชียลแสนพายครับ มันมีความกดดันมันมีความตึงเครียดมันถูกสะสมมาตั้งนานกับรัฐบาลและประชาชนที่ที่ประชาชนรู้สึกว่าโดนกดขี่แล้วมันถึงจุดหนึ่งอ่ะที่มันมีคนเผาตัวเองนะคนก็เลยลุกคือขึ้นมาซึ่งคุณแบนคลาสบอกว่าถ้าเหตุการณ์แบบเดียวกันเป้นเนี่ยไปเกิดที่สแกนดิเนเวียอาจจะไม่อาจจะเป็นเขาเล็กๆในหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งไม่มีอะไรครับเพราะว่าคนในสแกนดิเนเวียไม่ได้ถูกรัฐบาลกดขี่อะไรแบบนั้น เห็นคำว่า social sandpile ไหมตัวนี้ตัวกระตุ้นทำให้เกิดสิ่งที่เราคาดไม่ถึงอ่ะข้อ9ครับคุณแบนคาสเล่าให้ซึ่งเป็นผู้เขียนหนังสือชื่อว่าฟลุกเนี่ยครับเล่าให้ฟังว่าในโลกเราเนี่ยแต่ก่อนเลยนะในอดีตแบบ2-300ปีที่แล้วเนี่ยมี local instability แต่เรามี global stability อธิบาย2ตัวนี้ก่อน local instability แปลว่าอะไรคือในในเอานึกถึงในหมู่บ้านเรา นี่คือโลเคอลนะมันจะมีความไม่แน่นอนสูงเลยคนสมัยก่อนเนี่ยยังไม่รู้เลยนะครับว่าวันนี้จะมีอะไรกินหรือเปล่าเพราะต้องออกไปล่าสัตว์เราต้องลุ้นนะครับว่าคนไปล่าสัตว์เนี่ยล่ามาสําเร็จหรือเปล่าถ้าไม่สําเร็จวันนี้ก็อดกินแต่โลกเราเมื่อพันปีก่อนกับ1นึ่ปีก่อนเนี่ยแทบไม่ได้ต่างกันเลยหรือเอาไกลกว่าน,นั้นเลยนะโลกเราเมื่อ5 0 0ห0นปีก่อนกับ 49,000ปีก่อนเนี่ยโลกเราไม่ได้ต่างกันเลย global stability สูงมากแต่ปัจจุบันสลับกันครับปัจจุบันเนี่ย local stability กับสูงวันนี้กับเมื่อวานอะ่ะของเราอะ่ะส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้ต่างกันนะเราเราเราตื่นมาเราค่อนข้างมั่นใจวันนี้เรามีข้าวกินแน่เพราะฉะนั้นเนี่ย local stability นนิ่งมากแต่ global instability In instability <c oughs> แมพูดติดปาก instability เนี่ยสูงมากแปลว่าเราไม่รู้เลยว่าโลกเราจะเปลี่ยนไปยังไงครับโลกเราเปลี่ยนเร็วมากครับเมื่อ2ปีที่แล้วยังไม่รู้จัก AI กันเลยครับเดี๋ยวนี้ใช้ AI ทำงานกันแล้วครับนี่นี่คือความหมายของ global instability ครับขอ้อ10ครับในปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราพยายาม optimize มันทุกอย่าง่ยเข้าใจคาว่า optimize ไห optimize คือฉันจะทาให้ดีที่สุดในเรื่องนี้เรื่องนั้นเรื่องโน้น แต่พอมันทํามากไปเนี่ยมันระบบผมใช้คำว่ามันตึงครับพอมันตึงเนี่ยมันเปลี่ยนนิดเดียวเนี่ยระบบมันพังเลยคือการออปติมัล์เนี่ยมันหทำเหมือนเหมือนเหมือนเราดึงเชือกก็ได้เราไม่ดึงให้พอดีพอดีอะเราดึงให้มันแบบเต็มที่ที่สุดเท่าที่จะดึงได้อะอย่างนั้นแหะมันเลยแบบมีอะไรมาแตะเชือกนิดเดียวเชือกเลยขาดอะหรือเอางงี้มองภาพนี้ก็ได้ สูบลูกโปง่งฮะเราอยากให้ลูกโป่งมันใหญ่ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยสูบนิดเดียวไม่พอไงมันใหญ่มันก็ใหญ่แหละแต่มันยังไม่เจ๋งฉันสูบอีก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 มันเลยแบบเปราะบางมากครับนี่คือความหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดแบบคุณสูบมาถึงตรงนั้นเนี่ยนิดเดียวเลยลมพัดมันนิดเดียวแล้วมันมีขี้ผงไปโดนไอตัวลูกโปง่งนิดเดียวลูกโป่งแตกเลยอารมณ์มันเป็นแบบนั้น1 1อครับ บอกดังนั้นตอนนี้สิ่งที่เราควรมีคือ r e s i l i e n นคือล้มแล้วลุกขึ้นมาได้มากกว่าการพยายามไป optimize ให้มันดีที่สุดดีที่สุดดีที่สุดอย่างเดียวเราเราผิดพลาดบ้างก็ได้นะครับแต่ผิดพลาดเรารุกขึ้นมาไม่เป็นไรครับไม่ต้องทําให้มันดีที่สุดในทุกๆเรื่องครับเขาไม่เขาพูดแบบนี้ด้วยนะครับเขาบอกผมไม่ได้บอกว่าให้ทําอะไรห่วย,วยทาอะไรแย่ๆแต่ว่าเราไม่ต้อง over o p t i m i z ก็คือทํามากไป optimize มากไปทําดีที่สุดมากไป12ครับ เราควรจะลองทำสิ่งใหม่ๆเพื่อจะทำให้เราเจอสิ่งที่ดีขึ้นนะนั้นทดลองครับแต่ผมก็เพิ่มให้ทดลองมันจะทดลองได้อีกก็คือเราต้องไม่ลม้มเราเจ็บแล้วก็ลุกไม่ไหวเนาะก็อย่าใช้เงินเยอะหรือว่าอย่าไปเสี่ยงต่อสุขภาพร่างกายจิตใจอะไรเงี้ย13ครับเราควรหลีกเลี่ยงการทำอะไรก็ตามที่ก่อให้เกิดหายนะให้เกิดขึ้นคือคนที่สำเร็จเนี่ยเขามีหลักการง่ายๆคือทำอะไรก็ได้ครับแต่ผลลัพธ์มันต้องไม่พาให้เขาไปสู่หายนะ จริงๆผมจําได้เลยคาพูดของอคนที่ประสบความสําเร็จทางการเงินทางธุรกิจหลายคนเลยนะเขาอะไรที่ทําให้เขาตายเขาจะไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ทำลงทุนเขาก็ลงทุนนะครับแต่เขาจะไม่ลงทุนที่แบบถ้าผิดครั้งนี้แล้วเขาจะลุกขึ้นมาอีกไม่ได้เลยเพราะาเงินเขาจะหมดเลยชาลีมังเกอร์มันครับท,ที่ที่พูดบอกว่าถ้าเกิดคุณรู้ว่าคุณจะตายที่ไหนคุณอย่าคุณก็อย่าไปแถวใกล้ๆที่นั่น,นครับอารมณ์นั้นเลยครับ14ครับ เราไม่ได้เกิดมาเพื่ออะไรบางอย่างครับแต่สิ่งที่เราทํานั้นส่งผลต่อคนอื่นเสมอคือคือในทีมหนังสือเล่มนี้ก็บอกมันไม่ได้กวดฉันเกิดมาเพื่อเป็นหมออะไรไม่ใช่ครแต่ว่าไอ,ไอสิ่งที่เราเรียนสิ่งที่เราทำแม้กระทั่งวันนี้สิ่งที่ผมทําอยู่หรือสิ่งที่ท่านกําลังทําอยู่การที่ผมได้พูดพอดแคสต์เนี่ยมันส่งผลต่อคนอื่นแน่ การที่ท่านได้ฟังพอดแคสต์ก็จะส่งผลเหมือนกันนะครับเพราะท่านฟังไปเสร็จปุ๊บเนี่ยใครจะไปรู้ครับว่าเกิดมีการตัดสินใจอะไรถ้าท่านจําคําพูดผมคํานี้ได้จากพอดแคสต์ท่านอาจจะ make decision แล้วมัน,มนเกิดเคยเกิดขึ้นจริงๆแล้วที่ผมรู้นะครับผมเคยมีคุณหมอมา inbox มาบอกผมนะบอกว่าผมช่วยชีวิตของคนไข้ด้วยคนหนึ่งจากคําพูดของอาจารย์ในพอดแคสต์ฟังแล้วแบบโอ้โหแบบผมผมต้องบอกว่าดีใจ แล้วก็จริงๆผมก็บอกว่าเป็นเครดิตคุณหมอนะไม่ใช่ไม่ใช่ผมหลอกแต่ว่าก็ดีใจว่าสิ่งที่เราทามันแบบมันช่วยคนได้อะไรเงี้ยเนี้ยเนี่ยคือความหมายเราสิ่งที่เราทํามันส่งผลต่อคนอื่นเสมอครับ15นะครับเราไม่สามารถคอนโทรลอะไ,ได้ร้อยเปอสักอย่างครับแต่สิ่งที่เราทําส่งผลกระทบต่อบ,บางอย่างเสมอเหมือนเมื่อกี้บางทีนะบางคนโมโหผมอ่านหนังสือตั้งเยอะทำไมผมสอบไม่ได้นี่ไงเราไม่สามารถคอนโทรลอไรได้สักอย่าง แต่เชื่อไหมว่าการอ่านหนังสือของเราส่งผลส่งผลกระทบต่อบางอย่างเสมอครับพอคุณอ่านคุณอาจจะทําข้อนี้ได้อาจจะทําให้เกรดคุณได้ระดับนี้แล้วในอนาคตต่อไปเนี่ยพอเกรดคุณได้ระดับนี้คุณก็อาจจะทําให้ในจ้างบริษัทเขาเลือกคุณเข้าทํางานซึ่งชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปเลยกับการที่คุณไม่อ่านหนังสือซึ่งไม่มีใครรู้หรอกนะครับว่าในระยะยาวมันจะส่งผลอะไรกับคุณเนี่ยคุณไม่อ่านหนังสือคุณทําตอบโจทย์ข้อนี้ไม่ได้เกรดคุณอาจจะต่ํากว่า รีเรียเมของบริษัทที่คนบริษัทเนี้ยที่คุณจะเรียกที่คุณจะไปสมัครคุณก็เลยไม่ไปสมัครคุณก็เลยไปสมัครบริษัทอื่นซึ่งชีวิตคุณก็จะไปเจออีกคนหนึ่งคุณอาจจะไปเจอแฟนอีกบริษัทหนึ่งอะไรเงี้ยคือชีวิตมันเปลี่ยนไปจากการที่คุณอ่านหรือไม่อ่านหนังสือคิดดูดิแต่มนุษย์รู้ไหมไม่รู้หรอกไม่รู้หรอกว่าการหนังสือวันนั้นเนี่ยมันเปลี่ยนชีวิตคุณได้จริงป่ะเหมือนกันการฟังหรือไม่ฟังพอดแคสต์เอพิโซดนี้ก็อาจจะทําให้ชีวิตเราไม่เหมืืือออนนนนกัเนนะเหมเหมมมผด้วยนะ การที่ผมพูดหรือไม่พูดพอดแคสต์ e p i s o d นี้ก็อาจจะชีวิตผมอาจจะไม่เหมือนเดิมก็ได้นะครับ16ครับเวลาเราตั้งเป้าหมายเนี่ยให้ใช้แรงจูงใจภายในเป็นตัวนําครับเลือกทําในสิ่งที่แม้จะไม่มีใครเห็นคุณค่าคุณก็ทําอันนี้ผมจําได้เป็นคําถามนะแต่ผมว่าก็เป็นข้อคิดที่ดีว่าถ้าเราใช้แรงจูงใจภายในเนี่ยเราจะไม่เสียดายเลยถึงแม้ทําแล้วอาจอย่างเนี้ยพอดแคสต์ชั่อชอ่วปรพิศนี้ผมพูดเนี่ยแรงจูงใจภายในล้วนๆนะครับ ผมลงอดแคสซิปรสดนี้ไม่ได้มีใครจ้างผมเป็นสปอนเซอร์อาจารย์เอาเงินไปเท่านี้พูดเรื่องนี้ให้หน่อยไม่มีนะแต่พอมันมีแรงจูงใจภายในปเป็นตัวนำเนี่ยผมผมสบายใจมากครับต่อให้ไม่มีสปอนเซอร์เข้าผมไม่แคร์เลยครผมก็ยังทำมันเอาจริงนะพอดแคสต์ผมเนี่ยโอกาสที่จะเลิกนะ่ะน้อยกว่าพอดแคสช่องอื่นๆที่เขาทำในเชิงธุรกิจผมพูดหน่อยนะว่าการทำในเชิงธุรกิจไม่ได้ผิดนะครับ แต,แต่โอกาสที่ผมจะเลิกมันแรงจูงใจภายในไงผมจะเลิกมีเคสเดียวคือผมไม่อยากทําแล้วแต่ถ้าเป็นองค์หน่วยงานที่เป็นองค์งกรธุรกิจเนี่ยถ้าไม่มีคนฟังเขาเขาไม่มีสปอนเซอร์เข้ามาเขาเลิกทำนะครับพะเชิงธุรกิจเขาเขาไม่เวิร์กแล้วเขาต้องจ้างคนเนะี่ยมันไม่คุ้มแล้วอะที่จะจ้างคนมา,มา,ม,ามาทำพอร์ตแก๊สนึกภาพออกไหมครับแล้วเขามีทีมเยอะแยะอย่างเงี้ยมันไม,ไม่จะเอาเงินที่ไหนจ่ายละถ้าเกิดไม่มีคนฟังอะอารมณ์แบบนั้นนะครับ ก็17ครับไม่ว่าเราจะทําอะไรครับเราควรมีแผนสํารองเสมอเพราะว่าอะไรเมื่อกี้เราเราคุยกันแล้วว่าเรื่องเล็กๆเรื่องหนึ่งเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อเรื่องอื่นๆได้อย่างที่เราคิดไม่ถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันเกิดเหตุการณ์นั้นคุณมีแบ็กอัพลนคุณยังเซฟแบ็กอัพลนคือแผนสํารองนะคุณจะจัดการได้ดีกว่า18นะครับคนชอบคิดที่ คิดว่าคนที่ตอบว่าผมไม่รู้หรือฉันไม่รู้เนี่ยเป็นคนโง่เห็นโง่งจังเลยถามเลยไม่รู้เลยทั้งๆที่หลายคนเหล่านั้นเนี่ยฉลาดที่จะรู้ว่าโลกเรามันซับซ้อนเกินกว่าที่จะทานายได้ง่ายๆคุณเดินมาถามคนคนหนึ่งนะบอกเฮ้ยเศรษฐกิจเป็นไงวะปีหน้าก็ตอบผมไม่รู้ครับเนี่ยโหไม่ได้เรื่องเลยโง่ว่ะเราชอบคนที่แบบอ๋อปีหน้าเหรอตลาดุูนมันจะขึ้นประมาณ1 0แต่ว่าค่างเงินบาทจะอ่อนนะเพราะว่านู่นนี่นั่นโอ้โหพูดเป็นเรื่องเป็นเาวา เก่งคนนี้เก่งจริงๆคนแรกเก่งกว่านะครับเพราะเขารู้เขาไม่รู้ครับไอคนที่2เนี่ยสร้างสตอรี่ขึ้นมาแล้วส่วนใหญ่ผิดแล้วผิดแล้วเราก็ลืมด้วยนะว่าเขาเคยผิดแต่ถ้าเกิดเขาพูดไรโมโซ่สักอย่างแล้วเขาถูกนี่เราจําเลยนะโอ้เก่งจริงคนนี้อะไรเงี้ยสิบเก้าครับการออพติไม์บางสิ่งในระยะสั้นทําดีสุดจําได้ไหมดีสุดดีสุดอาจจะส่งผลกระทบในระยะยาวก็ได้ดีสุดตอนนี้อาจจะไม่ดีสําหรับ อนาคตก็ได้ผมผมจดตรงนี้มาแล้วผมคิดถึงนักกีฬานะที่นักกีฬาเจ็บอะแต่ว่าพยายามฝืนเล่นเน่ยเราชอบอกฮีโร่คนนี้เห็นไหมขนาดกระดูกหักยังเล่นต่ออีกจนจบดูเท่เลยเนาะดูทุ่มเทดูเจ๋งนี่ออพติไมซ์ระยะสั้นนีใครจะไปรู้ครับว่าการเล่นต่อไปอีก30มนาทีอะมันทําให้แทนที่เขาจะเลิกเล่นได้อายุ40อาจจะต้องเลิกอายุ30ก็ได้เห็นปะมันส่งผลกระทบต่อระยะยาว แต่คุณอาจจะไม่รู้เท่านั้นเองว่ามันส่งผลแบบนั้น20ครับให้เราเลือกสู้ในบางเรื่องที่สาคัญจริงๆแล้วปล่อยวางเรื่องที่เหลือที่ไม่คุ้มที่จะสู้ครับอันนี้ก็เป็นคำถามจากฟลอร์หรือว่าจากคนฟังเหมือนกันว่าเฮ้ยถ้าเราคนโทรลชีวิตไม่ได้เราจะเราจะเราควรจะสู้ไปเพื่ออะไรคุณแบนคาสบอกก็ควรสู้นะแต่เลือกพิก your battle พิก your battle ก็คือให้เลือกสนามต่อสู้เอาอันที่มันม a t เตอร์หรือวันที่มันสําคัญสําหรับคุณจริงๆ21บครับ คนในฝั่งตะวันตกโดยเฉพาะอเมริกาเนี่ยมักจะเชื่อว่าเราสามารถควบคุมได้ทุกอย่างในชีวิตคุณเอกน้วคกลมก็ไปนะครับแล้วก็ถามคําถามว่าเอ,เอ,เอ๊สิ่งที่เขาพูดอยู่ในหนังสือเล่มนี้จริงๆแล้วมันก็เป็นปรัชญาฝั่งตะวันออกหลายชาติเขาก็เข้าใจนะว่าชีวิตมันเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนอะไรเงี้ยเราคนโทรลไม่ได้เนี่ยคุณแมทนคาสบอกจริงแต่ว่าเชื่อไหมคนอเมริกาเนี่ยเขาไม่เชื่อแบบนั้นคนอเมริกาเขาเชื่อว่าเขาคนโทรลได้ทุกอย่างเขาถึงมีสิ่งที่เรียกว่าอเมริกันรีมไง ความฝันไม่กันคือไม่ว่าคุณจะจนยังไงก็ตามนะคุณสามารถรวยขึ้นได้เสมอแม้กระทั่งบิลเกตเองพูดคํานี้นะเขาบอกว่าเกิดมาจนไม่ใช่ความผิดของคุณแต่ตายตอนตายคุณจนคืความผิดของคุณคือเขาเชื่อว่าเฮ้ยคุณมีทั้งชีวิตคุณต้องรุกขึ้นมาได้ทุกอย่างอยู่ในมือคุณยีิบสองครับการตัดสินใจที่ส่งผลสาคัญมากที่สุดในชีวิตเนี่ยมักจะเป็นการตัดสินใจที่ตัวเราไม่รู้ตัวครับและเราไม่รู้ด้วยว่าสิ่งนั้นมนส่งผลกระทบกับชีวิตเราอย่างไร คือคุณแม่นคลาสซึ่งเป็นคนเขียนหนังสือเนี่ยเขาบอกเคยถูกถามว่าอะไรคือ the most important decision in your life ก็คือสิ่งการตัดสินใจที่สำคัญที่สุดในชีวิตคืออะไรคุณแม่นคลาสตอบว่าผมไม่รู้ครับแต่ถ้ให้ผมเดานะมันจะต้องเป็นการตัดสินใจที่ผมไม่รู้ตัวเช่นยกตัวอย่างบางคนงงไว้เฮ้ยไม่รู้ตัวตัดสินใจอะไรคืออะไรเช่นแค่วันนี้คุณกำลังลังเลว่าคุณจะไปเรียนหรือไม่ไปดีเนี่ย มันอาจจะเปลี่ยนชีวิตคุณไปอย่างสิ้นเชิงเลยก็ได้แต่คุณไม่รู้ไงสมมุติว่าคุณตัดสินใจที่จะไม่ไปดีกว่าโดดไว้อยู่บ้านเล่นเกมใครจะไปรู้ว่าการโดดครั้งนั้นเนี่ยอาจจะทําให้คุณไม่ได้เจอผู้หญิงคนหนึ่งที่คุณถ้าคุณไปเรียนแล้วคุณจะเจอแล้วแล้วในอนาคตเนี่ยคุณอาจจะได้แต่งงานกับผู้หญิงคนนั้นมีครอบครัวกับผู้หญิงคนนั้นไม่ได้แปลว่าดีหรือหรือไม่ดีนะครับแต่การที่คุณโดดเรียนคุณไม่เจอผู้หญิงคนนั้น มันเลยทําให้คุณเนี่ยวันถัดมาคุณไปเจอผู้หญิงอีกคนหรือว่าเดือนถัดมาหรือปีถัดมาหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วคุณก็ไปมีครอบครัวกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งซึ่งมันคือมันคือโลกคู่ขนานที่มันไม่มีวันบรรจบกันนี่่อไหมคือคือการที่โดดเลี้ยงครั้งนี้คุณอาจจะเจอคนนี้หรือไม่เจอคนนี้แล้วชีวิตคุณก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งการที่คุณไม่โดดทําให้คุณได้ได้เจอชีวิตอีกแบบหนึง่งฟังแล้วมันดูดูน่าทึ่งนะ แต่นั่นคือ the most important decision in your life คือสิ่งที่มันส่งผลมากๆเลยกับชีวิตคุณแต่คุณรู้ปะว่าคุณโดดเรียนเนี่ยคือการส่งผลเวลาใครสัมภาษณ์คุณคุณจะบอกไหมว่าอ๋อการตัดสินใจที่โดดเรียนวันนั้นนี่แหละครับส่งผลไม่ลงไม่รู้ไงว่าถ้าเราไม่โดดแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นไงครับข้อ23ครับการกระทําทุกอย่างในชีวิตเราส่งผลกระทบต่อสิ่งอื่นๆสเสมอนั้น เมื่อกี้พูดไปแล้วแล้วก็พูดอีกนะวันนี้อาจจะยาวนิดนึงแต่ว่าเป็นอะไรที่อยากจะเล่าให้ฟังคือคือแม้กระทั่งการฟังพอดแคสต์เสพโซดนี้กับไม่ฟังเนี่ยก็ส่งผลไม่มากก็น้อยแต่มันจะส่งผลผมพูดพอดแคสต์เสพโซดนี้กับไม่พูดก็จะส่งผลคือคุณแม่นคาสพูดถึงขนาดที่ว่าทารกอ่ะจะเกิดมาสมมุติว่าเราเป็นผ่าผ่าคำขอดแล้วกันเนาะแค่คุณหมอผ่าคำขอดบอกเอ้ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดินไปไปผ่าขอกินกาแฟแก้วหนึ่งก่อนเนี่ย กับคุณหมอเดินไปผ่าเลยเนี่ยเราเราได้มนุษย์คนละคนกันเลยนะเพราะที้คนหนึ่งคือเกิดเมื่อตอนสมมุติว่า5โมง15นาทีคนนึงจะเกิดตอน5โมง20นาทีเราเราเราเป็นมนุษย์คนละคนแล้วนะครับเพราะมันหมดวือพันเดือนปีเกิดเราไม่เท่ากันนะครับการกินกาแฟของคุณหมอเนี่ยเปลี่ยนชีวิตคนเลยนะทั้งคนเลยนะครับเพราะเพราะที่เกิดมาคนละเวลาก็ค,คนละคนแล้วอะ่ะจริงปหเขาเจอเขาเจอโลกต่างกัน5นาที10นาทีแล้วอะ่ะ24ครับ สิ่งที่อันตรายที่สุดคือการล้มเลิกไม่ยอมสู้ในสิ่งที่ใช่เราต้องแพ้ให้เป็นนะค,คือคุณแมนคาสก็ผิดหวังในเรื่องของการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่อเมริกานะครับแน่นอนนะชัดเจนว่าคุณแมนคาสเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาเป็นคนที่ไม่ได้สนับสนุนโดนัลด์ทรัมนะครับแต่เขาก็บอกว่าเขาเขาคิดว่าไงเขาต้องสู้ต่อเขาก็อยากอยากเกี่ยงสู้เขาไม่อยากจะล้มเลิกนั่นคือสิ่งที่อันตรายที่สุดนั่นคือความความคิดเห็นของเขานะครับก็ได้มา ยี่สีข้อคิดนะครับจากคุณแบนคลาสผู Class, ้เขียนหนังสือฟลุกจากเซสชันที่ผมได้ไปฟังต้องขอบคุณอีกครั้งนะครับคุณรุตอ,อนนทวงมารุกิทักจากผู้บริหารจากทางวงในไลแมนนะครับที่คุณอ,อินบอ็อกมาชวนแล้วก็เป็นใครจะไปรู้นะเนี่ยถ้าจะสรุปให้ฟังใครจะไปรู้ครับว่าการที่ได้ไปฟังคุณแบนคลาสครั้งนี้จะเปลี่ยนชีวิตผมไปยังไงใช่ปะ่ะแต่ผมก็คาดหวังว่ามันจะมันจะเป็นสิ่งที่ดีแหละนะครับแล้ววันหนึ่งนะในอนาคต สมมตอนนิอันนี้อันนี้แบบแค่จินตนาการไเเปเรื่อยเปื่อยผมอาจจะมีโอกาสได้อ่านหนังสือคุณแมนคลาสิกเพราะว่าเคยไปฟังเขาอาจจะไปได้ได้ได้ไดไดพออ่านหนังสือเล่มนั้นแล้วอาจจะเจอประโยชบางประโยคแล้วก็เกิดไอเดียทางธุรกิจก็เลยเอามาทําเสร็จแล้วก็เลยประสบความสําเร็จทางธุรกิจซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ย ผมอาจจะรีเฟอร์ว่าเนี่ยการที่ผมไปฟังเนี่ยทำให้ผมได้ไปอ่านหนังสือเล่มนั้นพออ่านหนังสือเล่มนั้นที่คุณแมาอัางคาสเขียนมาใหม่ผมก็เลยได้เจอประโยคนั้นได้เจอประโยคนั้นก็เลยไปทําธุรกิจแล้วก็เลยประสบความสําสเร็จนี่คือ,น,คอนี่คือความหมายของหนังสือเล่มนี้ครับฟลุกนะครับโอเคครับคิดว่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วเราพบกันในสดถัดไปนะครับสวัสดีครับ Nopadon Story, a life-changing story.